เลี้ยงตอกตะปูด้วยความมุ่งมั่นและแววตาแห่งความตั้งใจแลกกับหยาดเหงื่อแรงกายและแรงใจให้นำมาสู่รายได้ในการจุนเจือครอบครัวและนี่คือรถ6ล้อที่ขนเก้าอี้ไม้ฉำฉานำมาตอกตะปูและประกอบเก้าอี้ก่อนที่จะนำออกจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนางสำราญพิมพิมาอายุ70ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาได้เล่าว่าอาชีพที่ว่านี้เป็นอาชีพสืบต่อกันมาจากครอบครัวโดยได้นำเก้าอี้ไม้ฉำฉาเร่ขายทั่วไทยมาเป็นเวลากว่า40ปีแล้วจะแวะขายเก้าอี้ไม้ฉำฉาในแต่ละจังหวัดอาศัยนอนตามวัดและโรงแรมไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลา1ปีซึ่งถือเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องมีความอดทนและความพยายามเป็นอย่างมากนางสำราญเจ้าของรถ6ล้อเล่ขายไม้ฉำฉาได้บอกว่าไม้ที่ได้มาจะสั่งทำจากโรงงานมาเป็นท่อนๆและนำมาตอกตะปูก่อนจะนำประกอบเองหากประกอบได้จะได้เก้าอี้ไม้ฉำฉา 2,000 ถึง 3,000 ตัวมีเก้าอี้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่65บาทขึ้นไปต่อรถ6ล้อ1คันโดยนางสำราญจะเป็นคนตอกตะปูและประกอบเก้าอี้เองจากนั้นลูกชายและลูกเขยจะเอารถเข็นมาใส่ไปขายตามหมู่บ้านชุมชนตลาดร้านค้าต่างๆเพราะจะเข้าไปขายในแหล่งชุมชนได้โดยตรงหากขายหมดก็จะขับรถไปรับที่โรงงานและนำไปขายต่อในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยบางรายที่ซื้อเก้าอี้ไปส่วนใหญ่จะนำไปเปิดร้านอาหารและซื้อทีละมากๆบางรายก็ซื้อไปแต่งเพิ่มและนำไปเพิ่มมูลค่าในการจำหน่ายต่ออาชีพทุกอาชีพมีความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากแตกต่างกันออกไปแต่ที่ต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวโดยเขาคิดเสมอว่าที่ผ่านมาเขานั้นมีความยากลำบากที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพนี้เพราะความยากจนไม่ใช่กรรมพันธุ์พร้อมยังส่งต่ออาชีพนี้ให้กับลูกหลานเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มอายุมากแล้วเพียงขอให้มีกินมีใช้ไม่ลำบากเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเก้าอี้ไม้ฉำฉาทั่วไทยทั่วไทยเลยเอาเก็บนี้ก็รอบหน้าก็นู่นชลบุรีแสดงว่าทำอย่างเงี้ย365วันเนี่ยก็เล่ไปเรื่อยโอ้แล้วไงแม่มันลำบากไหมกันทำอาชีพนี้มันต้องอดทนยังไงมั่งต้องสู้สุดๆเลยถ้าไม่ทำเป็นยังไงถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินดิค้าขายมีอย่างเดียวค่ะอาชีพอื่นไม่มีค้าขายทั้งครอบครัวเลยทั้งครอบครัวทำอาชีพเลขขายก็ยี่ไม้ทั่วไทยลูกเขยแม่แต่อยู่ที่บ้านก็ลูกชายก็ขายอาหารตามสั่งบ้านติดถนนใหญ่ไงขายอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวช่วยกันแมวมากี่ทักกี่พันตัวนะครับต่อกี่ปีกี่เดือน 2,000 ตัวนี้กี่วันหมด